สวัสดีครับวันนี้เรามาทำโมเดลนะเราจะมาใช้เครื่องมือใหม่ๆที่มีในมายา2024นะอ่ะเรามาดูซินะในมายา2024เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถจะทำโมเดล h a r d surface ได้สะดวกขึ้นนะเพราะว่าข้อหนึ่งเราจะใช้การบูล,ลีน อ่าผมเล่าถึงการบุล,ลีนให้ฟังก่อนนิดหนึ่งการบุล,ลีนในช่วงแรกๆนั้นเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าเราไม่ค่อยอยากจะใช้มันสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเมื่อเราบูล,ลีนแล้วโมเดลนั้นมันจะไปต่อมไม่ได้ละมันจะต้องหยุดแค่นั้นอ่าในช่วงเวลาเมื่อนานมาแล้วเราใช้บูล,ลีนทำอะไรครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยท่านลองนึกถึงดิสเ a k กนะครับสักอันหนึ่งดิสเ a k กอาจจะเป็นของเละของรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้หน้าตามันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยแต่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้ซาลินเดอร์เข้ามาแล้วเราก็ทำรู ่ารูมันก็จะมีแบบมากมายหลากหลายเลยแต่ผมขอทำให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่ามันอาจจะมีรูหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราต้องการที่จะเอารูพวกเนี้ยเจาะเข้าไปในโมเดลเราต้องการให้โมเดลชิ้นนี้อยู่ทำอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตอีกที ขอทำางนี้แล้วกันฮะเพื่อความเพื่อความเร็วเนียขอคอมไ n e กันแล้วก็ใช้ดิฟเฟอเรนอ่าเนี่ยเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเรามีโมเดลแล้วเราก็เอาโมเดลนี้เจาะเข้าไปแล้วน,นี้ก็ delete history มันก็จะกลายเป็นดิสเบกของเราปัางงนะดีลแบบนะิทิสตอรี่แบบทีนี้พอเรามีอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็จะแบบเราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยครับเพราะอะไร ดูที่โมเดลครับเฟสไม่ดีละอันนี้อย่างที่หนึ่งเพราะอะไรเฟสเนี่ยมันหลุดจากสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเฟสสามหรือสี่เฟสสามหรือสี่ที่พูดถึงหมายความว่าไงก็คือเฟสที่มีสี่จุดจุดคืออะไรจุดก็คือเวอร์เทกหนึ่งสองสามสี่อันนี้เรียกว่า เฟสในอุดมคติไอเดียลโพลีกอนเฟสเฟสในอุดมคติมีสี่ดีที่สุดคลิกได้เป็นโมเดลก็ได้ดีที่สุดนะแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นโลโพลีกอนลงมาก็จะใช้เฟสสามสามจะดีที่สุดนะอันนี้มันแล้วแต่ว่าเป็นยังไงแต่ว่าในหลักความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานก็คือเฟสสามหรือเฟสสี่แต่อย่ากเกินนั้นเพราะถ้ามันเกินนั้นมันจะ มีโอกาสทําให้เฟสนั้นเกิดปัญหาในขั้นตอนต่างๆมากมายแต่ด้วยในปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันมีได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเลนเดอร์เอยการลิกกิ้งเอยการทำในหลายๆกระบวนการถ้ามันจบในมายาเราเลนเดอร์จบออกมา,าจากมายาเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้อผมพูดไว้เป็น เคสทั่วไปคือมันใช้ได้เนี่ยผมจะปล่อยให้โมเดลผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วผมจะเรนเดอร์ออกมาเนี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทีนี้ครับย้อนนิดนึงนะก่อนหน้านี้ทำไมเราถึงไม่ชอบที่จะปล่อยให้เฟสมันเป็นหน้าตาแบบนี้หนึ่งก็คือเราสมุดมันไม่ได้แล้วดังนั้นตัวโมเดลที่มาเป็นผืนไอ้ตัวเนี้ยไซลินเดอร์เนี่ยเราจะต้องเมคชัวร์ว่ามันสมูดแล้วนะ และสิ่งที่เราเอามาเจาะบุลลีนเนี่ยมันก็ต้องสมูทแล้วนะพอถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์มาสมูทมันทีหลังนะครับเราบุลลีนแล้วก็คือมันต้องเสร็จแบบนั้นแล้วมันต้องเสร็จเราจะไม่ยุ่งถ้าเราสมูททีหลังมันจะเป็นยังไงมันก็จะพังนะดังนั้นเป็นที่รู้กันว่าการจะบุลลีนก็คือโมเดลจะต้องสมูทมาแล้วบุลลีนเสร็จจบเลิกคุยก็จบเป็นชิ้นนั้นๆไปเลย มันจึงถูกใช้งานกับโมเดลที่เป็นของแข็งซะเป็นส่วนมากเช่นทำฮัทเซอร์เฟสทำโมเดลพวกหุ่นยนต์พวกรถพวกอะไรเงี้ยใช้ได้มีการใช้อยู่บ่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันด้วยการพัฒนาการของตัวเลนเดอร์เรื่องของแมทเทอเรียลเรื่องของทูลที่ใช้ในการบูลีนเรื่องของคำสั่งรีทอโพโ,โลเจยที่มาช่วยแก้เฟสได้ มันจึงนำเรามาสู่วิธีการทําโมเดลที่ง่ายขึ้นเอา้ามันจะง่ายสักแค่ไหนกันล่ะมาลองดูกันสมมุติว่าผมต้องการจะสร้างโมเดลจักชิ้นหนึ่งนะการจะทําโมเดลฮาร์ดเซ์เฟชิ้นหนึ่งให้ออกมาดีเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่สนใจเรื่องนี้อาจจะเคยดู YouTube ของช่องที่ชื่อว่า e l e m e n t a เขาจะทำโมเดลฮาร์เซเฟได้สวยมากนะครับแล้วก็มันเป็นงานละเอียดเป็นงานปั้นนีดคือค่อยๆทําค่อยๆตัดเส้นค่อยแบ่งเส้นมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมเพอร์เฟกโมเดลเนียบกิฟทุกอย่างใช้ได้ดีแต่ว่าจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาลองใช้วิธีการใหม่ๆละ่ะโดยที่เราอาจจะ ยังยังไม่อยากใช้เวลาที่นานขนาดนั้นไม่ไม่อยากใช้การแมนวนวลแบบที่ดีที่สุดเราอยากใช้เครื่องมือช่วยอเลยทำไงเรามาลองทําอย่างนี้กันผมจะใช้เครื่องมือหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสองสามตัวตัวแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องมือบุลลินบุลลินอ่ะม่ขอโทษที่ครับบีเวลอ่ะพูดผิดไม่ใช่บุลลินบีเวลเราใช้ในการทาให้ขอบโค้งนะครับ อ่านี่บ well, นะีเวลเป็นตัวสำคัญนะอีกตัวหนึ่งก็คือบุลลินนะครับขออนุญาตบีเว well, ชิ้นนี้ก่อนบิเว well, ตึง้งเวลมันไปนี้เราขอให้ระยะมันใกล้นิดหนึ่งเซกเมนต์มันไปสมุสมุทรเหมือนเดิมนะผมจะใช้ การบูลีนเข้ามาเกี่ยวนะครับอ่ามาเลยชิ้นนี้จะเอาชิ้นนี้ไม่เอาบูลีนดิเฟรนต์นะครับคำสั่งของการบูลีนในตอนนี้เราจะเรียกมันว่าไลฟ์บูลีนก็ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็เห็นไฟนอลเอาพุตได้ในทันทีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนโอเปอเรชันก็คือจะให้ เมชตัวที่เราเลือกอนะ่ะมันเป็นตัวอะไรอย่างเช่นมันเป็นตัวที่ถูกตัดออกมันเป็นตัวที่เอาไว้ดูนะนี่คือการที่มันเป็นตัวที่เอาไว้มันเป็นตัวที่มาทับกันแล้วเอาเฉพาะพื้นที่ที่ทับกันหรือว่าเรียกว่าอินเตอร์เซชันนะครับเราเลือกได้มันมีโอเปอเรชันหลายแบบมากนะครับในนี้แต่ในที่นี้ผมขอใช้แบบ a ล b เป็น d i f f e r e n c a ล b นะครับ อ่ะเราหาในในรูปทรงโมเดลที่เราที่เราต้องการแล้วเราก็เอาเลยฮะใปคคำสั่งเขาช่วยนะครับอ่ะผมบูลุูผมบุลลีนไปแล้วหนึ่งครั้งนะบุลลุนบุลลุนบุลลีนไปแล้วหนึ่งครั้งไม่พอเอาอีกอยากจะได้ตัวทรงกระบอกเขามาตัดและอยากให้มันสมูทดังนั้นเราเพิ่มเส้น นะครับแล้วเราอยากให้มันมามันมาช่วยตัดอีกอะ่ะให้มันมาช่วยตัดตรงโซนโซนนี้อะ่ะใหญ่ๆนี้เลยตัดตรงนี้เลยเราสามารถจะแอดตัวโมเดลเข้าไปใน สั่งบูลีนของเราได้เลยนะฮะโดยการ select ตัวโมเดลที่เป็นหลักของเราก่อนมันก็จะมีโนดของการบูลีนที่ค้างอยู่อยู่ตรงนี้จากนั้นเราชิป f t select โมเดลโมเดลชิ้นใหม่ของเรานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเรา select โมเดลชิ้นแรกก่อนไปที่ตัวบูลีนโอ peration บูลีนโอ peration อยู่ที่ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเด็กโมเดลตัวนี้อ่าบูลินโอเปอรชั่นอยู่ตรงนี้เราลากโมเดลชิ้นใหม่คือพี y ซลินเดอร์โยนเข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้ที่พี y ซลินเดอร์มันจะไปอยู่ข้างล่างเราสามารถที่จะไปเลือกโอเปอรชัันมันได้อีกทีนึงนะครับนี่เป็นโอเปอรชั่นของการตัดโอเคนะได้ละแต่ผมก็ยังไม่พออยู่ดีผมอยากจะทําอะไรที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นอีกอยากได้สี่เหลี่ยมมาเป็นตัว แล้วก็ตัวเจาะตัวเนี้ยไม่อยากจะให้มันธรรมดาอยากจะ bevel well อีกทางหากอะ bevel ขอบ well มันอะแ a คชั่นให้มันแคบนิดนึงแล้วก็อยากจะโยนตัวนี้เข้าไปในสแต็กของบูลินบูลินอีกทีนึงนะก็ไปหาก่อนบูลินเนี่ยบูลินอยู่ตรงนี้เครื่องมือบูลินไป select โมเดลชิ้นหลักที่ยังคงอยู่จากนั้นลากโมเดลชิ้นใหม่โยนเข้าไปปึ้งนะครับผมต้องการให้มันไป ดิฟเฟอเรนนะครับแล้วเราก็เลื่อนมัลงมาเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแอดดีเทลลงไปได้เรื่อยๆนะจากในตัวเดโมของมายาเวอร์ชันสองพเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะแอดเข้าไปได้เยอะทีเดียวผมคิดว่าเยอะทีเดียวเลยเพราะว่าดูจากสปีดการทำงานของมันถือว่ามันทำงานได้ ดีขึ้นและถ้าผมต้องทำโมเดลที่เป็น hard surface ผมจะใช้มันมากขึ้นแน่นอนครับอันนี้ใช้ให้ดูเลยนะว่าพอใช้แล้วเนี่ยเราสร้างโมเดลได้ง่ายขึ้นอย่างไรยังไงบ้างนะฮะนะครับจะได้โมเดลที่รูปทรงแบบมีความแอดวานซ์ขึ้นในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะโยกย้ายมันได้ตลอดด้วยนะ สามารถที่จะยกย้ยกยายเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเชฟที่เราใส่ลงไปได้โดยที่มันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะค้างหรือมันจะช้าอะไรเมื่อเรารู้สึกโอเคกับโอ peration ที่เรามีตรงนี้แล้วปุ๊บเรากลับไป select model ชิ้นหลักที่ยังอยู่นะครับ delete history ฟังแบบเราก็จะได้โมเดลชิ้นใหม่มาหน้าตาเป็นแบบนี้สังเกตจากเส้นนะฮะแน่นอนครับมันเกิดเป็น เฟสที่มีเวอร์เทกเกินไอ้นี่โอเคเฟสสี่สีไหมสี่นะไอ้นี่ไม่โอไอ้นี่เกิน4แต่ว่าเราจะฟิกมันเราจะฟิกมันยังไงละ่ะกับโมเดลชิ้นนี้เพื่อที่จะได้เส้นที่ดีขึ้นนะฮะเราจะใช้เมชแล้วก็รีท p o โล g จาย นะครับโดยที่เราจะทำการรีเซ็ตติ้งก่อนจากนั้นเวลาที่เราจะรีทอโพโลจส์เนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ก็คือการซิมเมทรีและเราจะสั่งให้มันซิมเมทรีในแนวแกน x ซึ่งเป็นแนวแกนสีแดงนะโดยที่ให้มันทำการซิมเมทรีจาก x บวกก็คือโซนด้านนี้ที่ลูกศรชี้มานี่คือ x บวกไปสะท้อนไปที่ x ลบด้านนี้นะครับแล้วเราจะเลือก t a ร็กเก a ตเฟสเ n าเนี่ยอยู่ที่ ผมจะลองที่300ก่อนดูซิว่าเชฟมันจะได้ไหมแล้วก็เลือก Retool p o g i z e นะครับจะเห็นว่าที่ Target Face เขา300เนี่ยโมเดลไม่สามารถจะรักษาเชฟของตัวมันเองได้นะครับดังนั้น300ไม่พอต้องมากกว่านี้เพาะหม่ oh Retool p o g i z e นอกจากการใช้ Retool p o g i z e ลงไปแบบเมื่อกี้ มันจะมีอ,อีกฟีเจอร์หนึ่งครับก็คือการรักษาฮาร์ดเอ็นะครับเรามาลองใช้กันครับผมจะติ๊กที่ฮาร์ดเอ็ด้วยแล้วแล้วผมจะขอเพิ่มตรงนี้เป็น1,000นะครับการติ๊กที่ Preserve h a r d e d อ e ก็คือให้มันรักษาขอบแข็งไว้อลองดูนะว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอ่าสังเกตไหมครับว่าลักษณะของโมเดลเนี่ยมันดูดีขึ้นนะ ดูดีขึ้นเลยนะครับดูดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญลักษณะของเส้นและการรักษาฮาร์ดเอตของมันดูเข้าทีมากๆเลยอะเอาอีกสักทีนะลองอีกสักทีนะอันดูนิดนึงอันดูกลับไปก่อนอกลับมาที่โมเดลแบบเชฟแบบขอบแข็งก่อนขออีกทีครับรีทอปโลจาย หลังจากที่เราเมื่อกี้นะฮะเลือกแทร็กเฟสเขาอยู่ที่พันผมขอเพิ่มนิดหนึ่งพันหไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เพ e s e r เซอร์ r าร์ e นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแท็กในบริเวณที่เป็นฮาร์ดเอ e ได้อีกด้วยนี่เราสามารถที่จะแท็ก h าร์ดเอ e ได้แล้วเราจะแท็กมันได้ยังไงอะ่ะนะเขาจะใช้ตัวที่ชื่อว่า component ์แท็กคอมโพ n นนตหมายถึงอะไรก็หมายถึงจุดนะครับ แสดงว่าเราต้องสร้างเราต้องรู้คอมโพเนนต์ก่อนว่าจุดใดบ้างที่มันคือฮาร์ดเอทนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ขอยังไม่ใช้ตัวนี้ก่อนขอใช้เป็นเอทบายแองเกิลก่อนเพราะว่าคอมโพเนนต์แท็กเดี๋ยวมันต้องไปไปรู้จักเครื่องมือที่จัดการของคอมโพเนนต์ก่อนนะครับเราไปใช้เอทบายแองเกิลก่อนเอทบายแองเกิลคือเอทที่จะให้แข็งเนี่ยมันจะเป็นเอทที่ทํามุมระหว่างกันเท่าไหร่นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ขอบแข็งเนี่ยเป็นเป็นเอทที่เป็นเอทพวกเนี้ยสังเกตตรงนี้นะผมอยากให้เอทเนี้ยเป็นขอบแข็งนะครับในองค์ประกอบของเอทหรือว่าขอบหนึ่งอันเนี่ยมันจะเกิดจากเฟสสองเฟสมามาชนกันใช่ไหมครับอย่างในเอทเนี้ยมันจะเกิดจากเฟสนี้กับเฟสนี้มาชนกันนะถ้าเราลองมองจากมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟสด้านนี้กับเฟสด้านนี้เนี่ย มันมีการทำมุมระหว่างกันนะถ้าเรามองจากท็อปวิวเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟสด้านนี้กับเฟสด้านนี้เนี่ยทำมุมระหว่างกันเนี่ยก็คือ90องศาทำมุมฉากเลยนะครับ90องศาทีนี้ในตัวฮาร์ดเอทที่เป็นเอทบายแองเกิลก็คือเอทที่จะให้ฮาร์ดเนี่ยต้องเป็นเอทที่ทำมุมระหว่างกันเนี่ยมากกว่ากี่องศานะผมขอใส่ไปเลยว่าอยากให้มันมากกว่า60องศา ให้เอทเหล่านั้นกลายเป็นฮาร์ดเอทนะครับออกไปเพื่อที่จะไม่ให้บริเวณที่แค่เป็นการสมูทระหว่างการเบาๆมาถูกทำให้เป็นฮาร์ดเอทไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ที่ผมจะได้ก็คือผมจะได้ผลลัพธ์ที่มันคีฟฮาร์ดเอทได้ตรงที่มากกว่าเมื่อกี้นะครับ เพราะว่ามันมีในเรื่องของการใช้ a n g เกมาช่วยในการแยกว่าส่วนไหนคือ Soft Edge ส่วนไหนคือ Hard ด d g e นะครับและด้วยวิธีการใช้คำสั่งบูลีนเมื่อกี้ตั้งแต่แรกมาจนถึงขั้นตอนตรงนี้ที่เรามีการใช้ r e ทอ p o บ o ล i z e เข้ามาช่วยเราจะเห็นว่ามันเป็นเวิร์กโฟล์การทำงานที่ใช้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวในการทำโมเดลที่เป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเพราะโมเดลแบบนี้เรียกว่ามันมีเส้นที่เรียบร้อยพอตัวเลยนะใช้งานได้นะแล้วลองจิงนตนาการว่าถ้าเราทำหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งแล้วเรามีการใช้เทคนิคของการปั้นพลิกอนมาแล้วมีการใช้บุลินช่วยสุดท้ายมาทำการแบบรีทโบโจายช่วยในการขีนเส้นเนี่ยเฮ้ยไม่เร็วนะไม่เร็วนะนะ วันนี้นี่คือเทคนิคที่เรานำมาฝากท่านนะครับกับมายา2024ผมอาจารย์พรจากไลซีจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสตัอไปครับสวัสดีครับ